ตอนนี้เวลา4:00 ครับ4:00 บาวเจ๊กจะไปแอวออกไปแอวนะครับจะไปหาที่กางเต็นท์นะครับนอนอยู่ที่บ้านบ่อยๆมันก็เบื่อเนาะตอนแรกบาวเจ๊กจะเอามอเตอร์ไซค์ไปครับพอดีอยากจะเอาครอบครัวไปกันเลยพาครอบครัวเอารถใหญ่ไปนะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์เผื่อบางบาวเจ๊กจะไปกางเต็นท์เนาะแต่ก็บ่แน่อาจจะไปพักลงห้องเพื่อนบังกะโลกับหู2อย่างเอาติดไปด้วยนะเพราะพอดีเรารถเราไปด้วยเนาะเอาผ้าห่มมีเต็นท์เนาะแล้วก็เสื้อผ้าของใช้เนาะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกถ้วยชามเอียกะแล้วก็มีสบู่เหลวแล้วก็แก้เกิดอันนี้แก้ของเจ๊กเนี่ยแก้เล็กๆอ่ะปิกนิกโอเคเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะไปแอลเดี๋ยวบ่าวแจ็คไปแอลเผื่อนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปกับบ่าวแจ็คเนอร์ถนนเส้นทางขึ้นเขาใหญ่นะครับสองข้างทางนะครับท่านผู้ชมเฮาขับรถมานะบัดได้เบื่อเลยนะครับมันขับรถอะมองซ้ายมองขวามองหน้าเนาะมันเพลินกับบรรยากาศบนเขานี้ขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมต้นไม้สองข้างทางอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยนะครับเขียวขจีครับมองแล้วสดชื่นขนาดเลยนะครับมีโอกาสได้ขึ้นมาก็จะพยายามเก็บเกี่ยวหาที่เที่ยวซึ่งมันคุ้มๆเลยนะครับท่านผู้ชมเจอที่ไหนก็จะแวะเที่ยวนะครับถ้าเฮาได้ขึ้นมาบนเขาใหญ่แล้วนะครับท่านผู้ชมเฮาบ่ต้องอายนะครับบ่ต้องอายกับคำถามที่เฮาจะต้องไปถามกับคนอื่นนะครับเรื่องที่เที่ยวครับถามไปเลยนะครับนักท่องเที่ยวด้วยกันนะเปิ้นจะเข้าใจนะนะเปิ้นฮู้นะเปิ้นก็ถึงจะบอกคือเฮาในเฮามาแล้วเฮาก็ต้องแอวให้คุ้มแม่นกว่าครับท่านผู้ชมสำหรับการขับรถขึ้นมาบนเขานี่นะครับท่านผู้ชมเปิ้นก็จะกำหนดให้เฮานะครับขับรถนะบ่เกิน60นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะครับขับไปอย่างช้าๆเนาะบรรยากาศดูบรรยากาศไปเรื่อยๆขับรถมันปลอดภัยอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมถ้าเฮามีสมาธินะครับและเฮารักษากฎจราจรตรงนี้ด้วยนะครับตรงสะพานนั้นหน้าไปเดินเนาะหน้าไปเดินขนาดอันนี้เบลเจ็คเดินมาตรงนี้จะลองไปดูร้านสวัสดิการนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเขาจะมีของอะไรขายเนาะเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้ดีกว่านะครับกับบรรยากาศร้านที่จอดรถก็อยู่ใกล้ๆกับร้านกลางเต็นท์เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ประมาณเมื่อกี้ดูกี่โมงนะกบ11โมงว่า10โมงอ่ะประมาณนั้นนะครับห้องน้ำก็มีเป็นจุดๆๆไปนะครับตรงนู้นก็ห้องน้ำนะครับตรงนี้ก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูร้านสวัสดิการก่อนเนอะครับตรงนี้ก็เป็นร้านสวัสดิการดำตะคองนะครับสวัสดิการพวกขายอาหารขายส้มตำขายก็ขายเนาะแล้วข้างในก็มีของขายด้วยใช่ไหมของแห้งเนาะเครื่องดื่มขนมเนาะนี่ไงมีคนอยู่ปะนะครับก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมุมตรงนี้กว่างามขนาดนะครับท่านผู้ชมน้ำตกตั้งชื่อน้ำตกอะไรดีนะเนี่ยมุมตรงนี้สวยงามมากเลยตรงโน้นก็ตกตรงนี้ก็ตกเสียดายเนาะช่วงนี้น้ำมันออกขุ่นๆเนาะน้ำมันบอกให้ใส่ตะเต้าใดอะครับโอเคเลยนะครับงามๆเดี๋ยวถ้าตอนเย็นนี่นะคงจะสวยงามกว่านี้ครับอันนี้แค่ช่วงประมาณ10โมงเช้า11โมงเช้านะครับเนี่ยตรงที่เบลแจ็คยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นร้านสวัสดิการนะครับช่วงข้างหลังครับท่านผู้ชมก็สามารถมาถ่ายรูปเก็บภาพไว้ได้เลยนะครับเนี่ยเหมือนเบลแจ็คเนี่ยครับเบลแจ็คเห็นตรงไหนสวยๆงามๆก็เก็บบรรยากาศมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ
ที่แน่ๆเบาแจ็คเนี่ยมาดูกับข้าวด้วยครับท่านผู้ชมเปิ้นมีกับข้าวขายกุ้ยยางเลยนะมีขายหนักขนาดเลยนะก๋วยเตี๋ยวส้มตำข้าวราดแกงเพราะมีเปิ้นเลอะเปิ้นเต๋อครับท่านผู้ชมใครอยากจะกินอะหยังก็มากินตรงร้านสวัสดิการนี้ได้เลยนะครับมีสตางค์เตอะเนาะแล้วก็มุมที่เบาเจ็กยืนอยู่ตรงนี้ที่เป็นสนามหญ้านะครับตรงนี้ห้ามกางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมตัวเอี้ยตัวใหญ่ใบใหญ่บอดเนาะท่านผู้ชมนะเห็นก็มันกำลังจะเดินเข้าไปในป่าแล้วอ่ะมีตั้งหลายตัวนะครับโอเคไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะแยกแยะบ่ออกอันไหนคือตัวนั้นอันไหนตัวเอี้ย โอเคนะครับไม่อนุญาตให้กางเต็นท์บริเวณนี้นะครับตรงเนี้ยครับพอมายืนตรงนี้นะครับมุมตรงเนี้ยงามขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะงามแต่ๆเลยเนาะมันอย่างมาฟินแตะฟินว่าเนาะเดินตรงนี้ก็ระวังเกี่ยวเชือกสีแดงๆเขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะทำเป็นล็อกให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมไอ้ตรงที่เป็นลายๆนี่คิดว่าเป็นของอุทยานนะเช่าให้นักท่องเที่ยวที่สำหรับคนที่ว่าไม่ได้เอาเต็นท์มาก็ประมาณราคาวันนั้นเช็คดูคลิปเขานะเขาว่าเช่าประมาณเต็นท์ละ200ประมาณเนี่ยนะครับไม่รู้นะมาถามกันเองเตอะเช็คทายให้พอบ่ได้โอเคเนอะสำหรับรถใหญ่เข้ามาเขาใหญ่นะครับท่านผู้ชมค่ารถ50บาทเนาะครับผู้ใหญ่40เด็ก20บาทนะครับสำหรับค่าบริการกางเต็นท์นะครับทางเจ้าหน้าที่เปิ้นจะคิดหัวละ30บาทครับท่านผู้ชมสำหรับการมากางเต็นท์อยู่ที่นี่นะครับมานอนค้างแรมที่นี่นะครับก็เคารพกฎจากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนกลางค่ำกลางคืนนี้นะเปิ้นจะงดเสียงดังนะครับประมาณสัก3ทุ่มนี้เปิ้นก็เริ่มลดเสียงดังนั่นนะครับดีครับดีมากๆครับสำหรับคนที่มาแอวมาพักผ่อนที่นี่นะครับมันก็สงบด้วยครับแล้วก็บนเขาใหญ่นะครับสถานที่บนเขาใหญ่ลานกลางเต็นท์นะครับมีสถานที่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเหมือนกับคลิปบ่าวแจ้งนะครับเจอตรงไหนก็ถ่ายรูปได้สบายสบายนะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับฟินขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากเบาแจ็คค้างแรมที่นี่1คืนเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนเช้าอ่ะเบาแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวดูเนาะน้ําตกเนาะแล้วดูบรรยากาศจุดชมวิวข้างบนเนี่ยครับเห็นเปิ้นบอกว่าจุดชมวิวตรงนี้ก็งามงามนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเบาแจ็คก็จะพาท่านผู้ชมไปแอวตะลอนเนาะเดินเลาะไปตวยเบาแจ็คเนาะครับท่านผู้ชมเนาะจะไปดีลืมเนอะฮึกกําลังใจเบาแจ็คตวยนะ
กดไลค์กดแชร์ให้แจ็คตวยเนอร์สำหรับคลิปนี้เบาแจ็คเอาไว้เพียงเท่าอี้ก่อนเนอครับขอบคุณนะครับที่คอยติดตามคลิปเบาเหนือแจ็คมาโดยตลอดนะครับขอบคุณกำลังใจทุกท่านเลยนะครับจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตวยเนอร์แล้วเจอกันใหม่นะครับ